ปฏิบัติการทางเวหาแผนล้ำลึกแยบยลความพินาศย่อยยับต้องอุบัติต่อศัตรูพิชิตสะพานธันวาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่24ครึ่งนาทีให้หลังนับตั้งแต่ปตอ37คาลิเบอร์ทั้ง4ฐานยิงเปิดฉากตอบโต้F4 ผู้บังคับฝูงทยานฝ่าดงกระสุนติดเฉียดหัวกบาลทหารเวียดนามหนึ่งหน่วยรักษาสะพานย่างอาหังกาโดยไม่มีอาการหวั่นเกรงแม้แต่น้อยไม่ใช่ประมาทแต่เป็นเพราะเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองว่าสามารถปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีการหลบหลีกวิถีกระสุนอาวุธประเภทปืนกลต่อสู้อากาศยานต้องทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักทฤษฎีไม่มีข้อบกพร่องอีกทั้งยังรู้เรื่องจุดอ่อนข้อจำกัดของปตอ37คาลิเบอร์ดีซึ่งอาวุธปตอประเภทนี้นิยมมีไว้เพื่อป้องป่า มากกว่าการทำลายโดยตรงคนไม่กลัวกับคนใจถึงเท่านั้นที่กล้าบุกฝ่าเข้าไป4ลูกสูงหมายเลข2 3 4และ5พากันฉีกเส้นแนวบินออกข้างตามแผนกำหนดอย่างพร้อมเพรียงนักบินดึงคันบังคับเครื่องเลี้ยวลวดเดี่ยว90องศากับปักหัว45องศาลดระดับเพดานบินจากเดิมไปที่500ฟุตเพื่อให้ระยะเป้าหมายทางยิงสั้นเคลื่อนที่ของเป้าหมายจะเร็วขึ้นช่วงเวลาปรากฏตัวน้อยทำให้พลยิงเล็งตามไม่ทันหรือแม้แต่หมุนแท่นปืนอาจไม่ได้ทำเลยก็ได้ F4 หมายเลข6อยู่ไกลสุดในขบวนเครื่องหมายเลขด้านหน้าฉากออกข้างหลีกผลเส้นแนวบินของตนไปแล้วสายตามองยาวไปถึงผู้บังคับฝูงขณะบินหลบวิถีกระสุนปตอด้วยใจฮึกเหิมวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะอย่างเร่งด่วนเริ่มจากตำแหน่งวางตัวบนเส้นแนวบินปัจจุบันกับแนวที่ฐานยิงปตอทั้ง4วางเรียงกันนั้นเป็นเส้นแนวเดียวกันยังบังเอิญที่สุดระยะห่างระหว่างฐานยิงแรกไปถึงฐานยิง2 3และ4ห่างกันไม่เกิน500หลาสมองคอมพิวเตอร์ระดับนักบิน F Fighter ใช้เวลาชั่วเซี่ยวอึดใจสามารถมองเห็นช่องว่างสำหรับการแหวกม่านกระสุนเข้าไปจิกวิญญาณทหารเวียดนามเหนือหน่วยนี้ในล่างได้ด้วยเงื่อนไขง่ายๆจากตำแหน่งบนอากาศปัจจุบันเหลือระยะทางอีก2ไมล์ถึงจุดปลดระเบิดตำแหน่งหัวกระบาลตรงดิ่งของฐานยิงแรกคือจุดปลดระเบิดสำหรับฐานยิง2บนหัวกระบาลฐานยิง2คือจุดปลดระเบิดสำหรับฐานยิง3เรียงตามลำดับจนถึงฐานยิง4ไฟเตอร์ปลายไฟหมายเลข6การปฏิบัติขึ้นมายิงทันทีส่งเสียงผ่านเครื่องติดต่อภายในนัดไหนกับนายทหารอิเล็กทรอนิกส์เพียงไม่กี่คำพูดก็รู้เรื่องแล้วกลับมาวิเคราะห์ลักษณะทางธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อเส้นทางบินอีกครั้งพื้นที่ด้านหน้าของฐานยิงคือพื้นน้ำแต่ของว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดบดบังเส้นเล็งพื้นที่ด้านหลังถูกปิดด้วยป่าทึบซึ่งใช้เส้นทางที่คาดว่าศัตรูใช้เป็นเส้นทางบินเข้าโจมตีโอ้พระเจ้าพระเจ้าขีดเส้นตายให้กับทหารเวียดนามหน่วยนี้แล้วยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงเหลือเพียงแต่ใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นผู้ประเดิมอันดับแรกเท่านั้นหน่วยยิงปตอทั้ง4หน่วยกำลังเน้นความสนใจให้กับ F เครื่องนำกลายความสนใจจากบรรดา F ตามหลังเพราะเห็นว่าทุกเครื่องหลบออกจากพื้นที่แล้วเทคนิคการเข้าหาเป้าหมายพร้อมกันทั้งฝูงทำให้เสียงดังเกินประสาทคนปกติจะแยกจำนวนทั้งหมดได้ถึงคราววิบัติหน่วยป้องกันภัยทางอากาศทหารเวียดนามเหนือประจำสะพานธันวาหูไม่เห็น F4 หมายเลขสุดท้ายเสียงคำรามคำรนเครื่องยนต์7ตอนติดสันดาปท้ายกลบเกลื่อนเสียงพูดเสียงสั่งการจนสิ้นรายการแจ้งข่าวชุดตรวจการระยะไกลกระทำไม่ได้ทุกหน่วยยิงหลังจากพลาดเป้าหมายทำลายไม่สำเร็จต่างปืนกับสู่ท่าเรียนปกติคนยิงกวาดสายตาไปมาซ้ายขวาหน้าหลังมองตามเสียงจนแล้วจนรอดหาไม่พบเพราะกิ่งไม้ใบไม้ถือบดบังไว้เอฟปลายไฟหมายเลข6เตรียมตัวเตรียมใจหมายถล่มฐานยิงไว้ก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มเข้าสู่เขตพื้นที่เป้าหมายโดยไม่นำพาว่าผู้บังคับฝูงนำร่องเข้าไปแล้วนั้นจะคิดอย่างไรตัวเองความต้องการอย่างแรงกล้าจำเป็นต้องคิดแผนการแล้วลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองปลายไฟผู้บังคับฝูงบินหลบไปทางทิศต้นน้ำระยะห่าง20ไมล์ระยะสูง 8,000 ฟุตบินวนเวียนด้วยอัตราเร็วปกติรอดูท่าทีข้าศึกรอจังหวะสั่งการร่วมฝูงต่างปลายไฟหมายเลขอื่นทั้ง5เลขใหม่กระจายตัวณระยะห่าง 10-15 ไมล์ตามลักษณะภูมิประเทศพยายามใช้พื้นที่บินวนเวียนภายในรัศมีไม่กว้างไกลนักเพื่อไม่ให้เกิดการชนกันเองกลางอากาศท้องฟ้าด้านหน้าเหนือที่ตั้งฐานยิงปตอ37คาลิเบอร์ทั้ง4ฐานไม่มี F4 เครื่องใดๆเกะกะกีดขวางฝ่ายฝ่ายหมายเลข6สำรวจเกจวัดต่างๆตามแผงด้านหน้าด้านข้างอ่านดังๆผ่านเครื่องติดต่อภายในเจตนาให้นายทหารอิเล็กทรอนิกส์ได้ยินแล้วเตรียมกดปุ่มปล่อยระเบิดสูง500เร็ว250เริ่มนับถอยหลังโอเคในท่านอิเล็กทรอนิกส์ตอบรับสั้นๆตรวจความพร้อมของสวิตต่างๆตามหน้าที่รับผิดชอบ
เห็นทุกอย่างทำงานตามปกติรอจังหวะเมื่อนิ้วออกแรงกดลงไปเท่านั้นเวลาสายตาจากปุ่มสวิตช์แล้วมองไปทางด้านนอกลงต่ำสู่พื้นที่ภูมิประเทศยิ่งด้วยความพึงพอใจกับภารกิจที่ F เพียงเครื่องเดียวของฝูงตัดสินใจปฏิบัติการนักบินนับถอยหลัง5 4 3 2 1นักบินผู้ช่วยทำหน้าที่ในฐานอิเล็กทรอนิกส์ไม่ส่อความรู้สึกใดๆแม้จังหวะสุดท้ายของการนับใกล้มาถึง0ไม่จำเป็นต้องย้ำเตือนหรือสั่งการเพิ่มเติมหาปากขนาด500ปอนด์รูดจากช่องเก็บใต้ท้องในบัตรดนที่สิ้นเสียงลูกแรกต่อเป้าหมายฐานยิงแรกออกไปแล้วเสียงระเบิดยังไม่ดังประกายไฟกลุ่มควันยังไม่พุ่งความเสียหายหรือผลจากอำนาจแรงระเบิดยังไม่ปรากฏที่1ประคับประคองเครื่องอย่างสบายๆให้แนวทิศทางทับเส้นสมมุติที่พาดผ่านระหว่างฐานยิงแรกไปยังฐานยิงสุดท้ายจ้องเขม่งดูว่าเมื่อไหร่แสงวาบยาวของส่วน2วิถีจะพุ่งขึ้นมาเช่นเดียวกับนักบินผู้ช่วยหลังจากกดปุ่มปล่อยระเบิดให้เครื่องควบคุมทำงานอัตโนมัติก็คอยฟังแต่สัญญาณเสียงดังปี๊ปๆในเอียร์โฟนพร้อมคอยนับจำนวนครั้งเอาไว้ส่วนสายตามองไปทางด้านนอกทะลุกระจกครอบกันลมด้วยใจและความรู้สึกเดียวกันกับนักบินที่1เลือดในกายฉีดแรงจนร้อนผ่าเผามองภาพผืนป่าเดือนล่างผ่านไปเห็นสีเขียวสลับดำแยกแยะไม่ออกว่าตรงไหนพื้นราบตรงไหนป่าสูงใจมุ่งอยู่แต่แสงส่วนส่องวิถีจะพุ่งขึ้นมาหาเมื่อไหร่สติส่วนหนึ่งขาดการควบคุมจนลืมจำนวนเสียงสัญญาณครบ4ครั้งซึ่งหมายถึงระเบิดถูกหย่อนลงไปแล้ว4ลูกเสียงดังครั้งที่5นักบินที่1ต้องร้องเตือนเฮ้ย เกินไปแล้วลูกนึงเสียงดังลั่นในเอียร์โฟนนักบินที่2สะดุ้งเฮือกตกใจเริ่มโดนสูงปอตอรีบปล่อยนิ้วมือจะกดปุ่มทำหน้ายิ้มจืดๆส่งเสียงตอบอมแอมอมแอมฟังไม่รู้เรื่องแต่สายตายังไม่ละจากภาพกลุ่มระเบิดด้านล่างพยายามสอดสายสายตามองว่าภายใต้กลุ่มควันกับเศษชิ้นส่วนที่ปลิวว่อนขึ้นมานั้นกำเนิดมาจากอะไรบ้างเป็นร่างกายคนหรือส่วนประกอบของอาวุธปลายไฟหมายเลข6สำเร็จภารกิจขั้นตอนความปลอดภัยของหน่วยบินแล้วแต่ขั้นตอนเป้าหมายถูกทำลายหรือไม่ต้องรอเวลาตรวจสอบนักบินเคลื่อนไปถึงจุดปลายไฟหมายเลข1เคยอยู่แล้วดึงตัวเชิดทะยานสูงจากพื้นที่การยิงของข้าศึกจัดการติดสัญญาณภายในความเร็วตามไปสักครู่เสียงเรียกจากสถานีควบคุมลอยฟ้าพรันดังมาไอสไตล์เรียกปลายไฟวันปลายไฟวันตอบขอทราบผลฟรีบอมด่วนผมยังไม่ทราบคุณต้องสอบถามตรงๆกับปลายไฟซิกระหว่างรับส่งข่าวนักบิน F Fighter ถือโอกาสนำเครื่องขึ้นสู่ระดับเพดานบิน 20,000 ฟุตพร้อมจัดรูปขบวนบินเตรียมตั้งรับโจมตีในตัวสถานีควบคุมลอยฟ้ากำลังจะเรียกตรงไปยังปลายไฟซิกในฐานะผู้ลงมือปฏิบัติเสียงผู้ถูกเรียกตอบกลับมาเสียก่อนโอเคสตาร์ผมยังตรวจสอบไม่ได้โคพลอยของคุณไม่ได้ทำหน้าที่เหรอทำสิเขาไม่ได้หลับหรอกนะอันที่จริงระยะสูง500ฟุตน่าตรวจการได้ดีนะแน่นอนถ้าผมบินฮิวอี้นะแล้วก็ข้างล่างไม่มีปตอจอดติดก้นด้วยทั้ง4เป้าหมายฐานยิงตรวจการไม่พบอะไรเลยหรือไงไม่ใช่ตรวจการไม่พบมันคนละประเด็นกันนะไอสตาร์โอเคไอซีต้องการพูดกับปลายไฟวันสถานีควบคุมลอยฟ้ารู้สึกผิดหวังในขณะที่ปลายไฟฟิกเริ่มเกิดอาการหัวเสียปลายไฟวันตอบคุณมีทางออกอย่างอื่นไหมไอสตาร์หมายถึงอะไรพิสูจน์ทราบผลฟรีบอมก็มีทางเดียวเท่านั้นต้องลงไปพิสูจน์หมายความว่าคุณมีทางทำได้ใครๆก็ทำได้ไม่ใช่แต่ผมแต่ผลมันไม่เหมือนกันโอเคไอสตาร์คุณต้องการผมพิสูจน์ทราบใช่ไหมดังนั้นในเมื่อฐานยิงปต.37คาลิเบอร์85หรือว่าแซม2แซม7มันไม่ใช่สุดยอดภารกิจคุณจะเอาไปทำไมอะผลนะมาเอาไปใช้วางแผนนะสิปลายไฟตอนนี้อันไฟกับแบล็คไฟกำลังรอฟังข่าวโอเคคอยเดี๋ยวแล้วกันผมจะเสี่ยงลงไปดูปลายไฟวันคุณลงไปคนเดียวเหรองั้นสิหลายคนหลายเครื่องควบคุมไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็ชนกันเองมั่วไปหมดไม่ดีถ้าคุณลงเดี่ยวมีหวังถูกลุมกินโต๊ะหลายเครื่องหลายคนล่ะเป้าหมายกระจายข้าศึกจับจุดไม่ถูกต้องคอยระวังเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องโน้นเครื่องนี้อยู่ตลอดเวลาโอกาสที่เราได้เปรียบจะมีมากไม่ดีไม่คุ้มเสียเวลาหมายความว่าไงผมไม่เข้าใจเราต้องการข้าศึกเปิดเผยที่ตั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำทุกอย่างมันให้โอกาสมันคุณมีความคิดต่างกับผมนะปลายไฟแต่ผมเป็นผู้ปฏิบัติผมต้องพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองแล้วผมจะทำลายมันด้วยมือผมเองโอเคผมตามใจคุณแล้วกันไม่ใช่ตามใจอย่างเดียวมิก21แคทบ่ายฝูงนั้นไปถึงไหนละก็ยังบินวนเวียนวนเวียนไปมาอยู่รอบฐานบินของมันเองนั่นแหละรัศมีการบิน12ไมล์สูง 15,000 ยังไม่มีวี่แววว่าจะชาร์จเข้าหาพวกคุณถ้ามันต้องชาร์จเนี่ยถ้ามันต้องมาทั้งหมดเลยนะมันต้องใช้เวลากี่นาทีก็ไม่น้อยกว่า5นาทีผมเชื่อว่าปลายไฟมีเวลาเตรียมตัวไงที่จริงผมน่าจะมีฝ่ายนะฮะเองนะเพื่อความรวดเร็วคุณสามารถตกลงได้ทีมงานของคุณพร้อมแล้วนี่โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเล่นเกมกับหน่วยปตอก่อนดีกว่าช่วงที่พวกผมลงไปเรดาร์85คาลิเบอร์กับเรดาร์32เปิดเครื่องทำงานหรือเปล่าไม่มีตรวจแล้วไม่พบแม้แต่จุดที่แบงค์เลยเคยตรวจถูกต้องทุกฐานยิงเก็บตัวเงียบจริง
ไอ้ตาพอจะทราบเหตุผลมั้ยคาดว่าเป้าหมายอยู่นอกระยะรัศมีทางการก็ฝ่ายคุณไม่แสดงท่าทีว่าจะโจมตีแต่ปานฟาสติกเปิดฉากโจมตีแล้วนั่นแหละระยะยิงของ37คาลิเบอร์ทำยังไงเรดาร์พวกนั้นถึงยอมเปิดเครื่องปานฟาต้องบินเข้าหามันแล้วแสดงตัวว่าจะโจมตีมันนั่นแหละโอเคพูดไอเดียผมเข้าใจแล้วหมายความว่าไงเข้าใจแล้วผมจะรวมให้มันเผยที่ตั้งอะสิก็ได้ผมจะคอยสื่อคำสั่งจากแบ็กเลย์ไปให้คุณดีคุณเตรียมตัวไว้รับรองไม่พลาดอันไฟกับแบ็กไฟติดต่อมาหรือยังติดต่อตลอดเวลาผมขอทราบความคืบหน้าของคุณแล้วอีกกี่นาทีออนทาร์เก็ตภายใน3ไม่เกิน5หลังจากคำสั่งไปถึงโอเคทราบไอซ่าแจ้งข่าวมี21แคทบ่ายทุกระยะด้วยนะทราบคุณเริ่มงานพิสูจน์ทราบเลยใช่ไหมถูกต้อง